เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก็ผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เหมือนเดิมแล้วก็เกมแร็กนาร็อกโมบายเอเทอร์นอลเลิฟนะครับวันนี้ยังคงอยู่กันในเรื่องเกี่ยวกับแพทใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามานะครับคลิปนี้จะพูดคุยถึงเกี่ยวกับไอเทมชิ้นหนึ่งที่มีราคาแพงขึ้นนะครับเหตุผลว่าทำไมมันถึงแพงขึ้นและมันเอาไปใช้ทำอะไรมันดีขนาดไหนมันถึงแพงขึ้นนะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้ก็คือเจ้าน่าจะอ่านว่าสตั๊ดหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงยังไงนะฮะเสื้อชิ้นนี้นะครับสตั๊ดอาร์เมอร์นะฮะราคาขึ้นจาก250,000นะครับมา500,000กว่าราคาขึ้นมาเยอะมากนะฮะหาได้จากมิดเทรดนั่นเองนะครับเสื้อนี้เนี่ยดียังไงนะครับอ่ะมาดูคุณสมบัติพื้นฐานของมันก่อนแล้วกันนะครับป้องกันไม่ให้ตกอยู่ภายใต้สถานะเฟียนะครับไอ้สถานะเฟียเนี่ยตอนนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะแบบเอ๊ะอะไรว่าเราจำเป็นต้องใช้หรอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในแพทหน้าแล้วก็มันต้องใช้นะครับสำคัญมากๆอ่ะสเตตัสอื่นๆนะครับสเตรนท์2เด็ก1นะฮะแล้วก็ถ้าอัพไปเรื่อยๆจนขั้น4เนี่ยจะได้สเตรนท์ถึง8หน่วยแล้วก็เด็กเพิ่มอีก4หน่วยซึ่งเอาจริงมันเยอะมากนะครับแต่เนื่องจากว่าในยุคนี้นะครับมีเสื้อที่ดีกว่าก็คือทางด้านของไทท์นั่นเองนะครับทำให้เสื้อชิ้นนี้เนี่ยไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าทุกคนก็ใส่ไทท์กันหมดเนื่องจากว่ามันเพิ่มดาเมจได้สูงที่สุดก็คือไทท์เนี่ยบวก Attack 8%เยอะมากนะครับ 8% ใช่นะฮะแต่ว่านะครับในแพทต่อไปนะทางด้านของ Strut Armor เนี่ยจะน่าใช้ขึ้นอย่างมากเนื่องจากว่าอะไรมาดูกันครับเนื่องจากว่ามันจะสามารถอัปเกรดขั้นได้มากกว่าขั้น4ครับท่านผู้ชมมันจะอัปได้ถึงขั้น10เลยทีเดียวนะครับอัปได้ถึงขั้น10เลยนะอัปไปหลังจากเราได้เด็ก4สเตน2นะครับในขั้น4พออัปขั้น5เราจะได้เด็กอีก5หน่วยเลยนะครับเด็ก5หน่วยนี่เยอะมากนะครับแล้วพอขั้น6นะครับก็จะได้ Mac HP 300อันนี้น่าจะเป็นสกิลแกนครอสนะครับก็มองข้ามตรงนี้ไปหน่อยขั้น7เราจะได้สเตรนท์อีก1ขั้น8ได้สเตรนท์อีก1 HP อีก500ขั้น9ครับเด็กอีก2หน่วย HP อีก1,000เยอะนะครับขั้น8ขั้น9รวมกันนี้ HP 1,500นี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับและขั้นสุดท้ายครับขั้น10ถ้าเกิดอัพแล้วเราเนี่ยตีบวก10นะครับได้ Attack เพิ่มขึ้นอีก 3% และถ้าเกิดว่าตีบวก15จะได้อีก 3% เอาแค่บวก10ก่อนนะครับพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะยังมองว่าเอ๊ะแล้วมันจะดีกว่าไทยได้ยังไงถูกไหมนะครับมันจะดีกว่าไทยได้ยังไงมันดีกว่าครับเพราะว่าเขาเล่นกันแบบนี้ครับเขาใส่คู่กับทางด้าน Studling นะครับเนื่องจากว่าในแพทต่อไปทางด้าน Studling เนี่ยก็จะอัปเกรดเพิ่มขึ้นได้อีกเหมือนกันนะครับในแพทนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะยังอัปเกรดไม่ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่ะยังนะครับซึ่งพอในแพทหน้าเนี่ยมันอัปเกรดได้โอเคมันอาจจะไม่ได้อะไรมากนะครับมันได้ Attack รวมๆนะครับประมาณ70นะแต่ว่าที่ดีก็คือได้ HP ถึง1,000กว่านะครับแต่ข้อดีของมันก็คือเมื่อสวมใส่นะครับเมื่อสวมใส่ Studling นะครับผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่า Stud หรือเปล่านะถ้าผมออกเสียงผิดก็บอกเข้ากันเข้ามาได้นะครับเมื่อสวมใส่คู่กับเสื้อตัวนั้นจะได้ Attack 5%ทีนี้เป็นไงฮะมองเห็นภาพแล้วไหมได้ Attack 5%ถ้าเสื้อตีบวก10ได้อีก3เป็น8%เท่ากับไทยเรียบร้อยแต่ที่ต่างกันคืออะไรฮะแต่ที่ต่างกันก็คือสเตรนท์ที่ได้เยอะมากๆของเสื้อครับมานับดูนะครับว่าถ้าอัพขั้น10จะได้กี่สเตรนท์128นะครับมาถึงเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12สเตรนท์คือโอ้โหเยอะมากครับ12สเตรนท์คือแบบถ้าเทียบกันแล้วนี่ก็คือช่วยความแรงได้เยอะเด็กก็เยอะด้วยนะครับ HP ก็ได้ด้วยนำซ้ำยังป้องกันสถานะเฟียร์ซึ่งสำคัญมากๆในกิลด์วอร์เนื่องจากว่าทางด้านของรูนไนท์นะฮะมีสกิลที่ทำให้เราติดเฟียร์นะครับมันเป็นสกิลที่น่ารำคาญมากๆเป็นสถานะที่น่ารำคาญมากๆ
ทําให้เสื้อตัวนี้ราคาอดีตสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคือมันไม่ใช่แค่ว่ามันดีแล้วราคาจะขึ้นแต่ว่าเนื่องจากว่ามันต้องทําบวก10มันก็เลยถูกดึงไปใช้ในการตีบวกนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะมันก็เลยราคาขึ้นอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูไอเทมที่ใช้อัปเกรดกันนิดนึงแล้วกันนะครับขั้น1ใช้ไลท์แกนิวนะครับออกเนลนะครับเฮโรอิกเอ็มเบมนะครับไบโอไทป์3อันนะครับขั้น4แต่เดี๋ยวนี้ไบโอไทป์ไม่ได้แพงมากพอได้นะครับขั้นต่อไปเว็บปิ้งแลนด์ยังถูกอยู่บอททอนออฟไทม์นี่คืออะไรวะไม่แน่ใจแฮะนะครับน่าจะเป็นเข็มถูกไหมน่าจะเป็นเข็มนะครับหู3อันก็ถือว่าแพงใช้ได้และก็กุญแจอีก3อันครับเข็มอีกแล้วเหรอใช่ไหมเนี่ยผมไม่ชัวร์นะบอททอนออฟไทม์เนี่ยอีก3อันนะครับเฟรมเอมเบอร์ไอเทมใหม่ที่กำลังจะเข้าในบอสใหม่นะครับแล้วก็ชินนิ่งโฮลี่วอเตอร์นี่ก็น่าจะเป็นไอเทมใหม่เหมือนกันเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะฮะอัพให้ผมเดาคร่าวๆนะอัพตั้งแต่ขั้น6ขึ้นไปเนี่ยใช้ตังเนี่ยขั้นละประมาณ 2M นะครับอย่างต่ำคือ 2M แน่นอนก็ถ้าอัพเต็มเนี่ยเสื้อตัวนี้ก็ประมาณ 12M นะครับโดยประมาณคร่าวๆนะก็เตรียมตังกันไว้ทำบวก10กันด้วยนะครับใครเทพจัดนะฮะสุดในรุ่นบวก15เข้าไปโอเคแล้วก็มาดูทางด้านของสตั๊ดลิงกันบ้างนะครับสตั๊ดลิงนี้ก็ใช้ทางด้านของแฟกออฟกรามนะครับ3อันนะฮะแล้วก็ไอเทมใหม่แล้วก็มีเฟรมเอมเบอร์ด้วยไอเทมใหม่นะครับคือผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราใส่สตั๊ดลิง2คู่เนี่ยมันจะบวกคอมโบ2อันเลยไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกผมได้ถ้าใส่2คู่แล้วบวก2อันนี่คือมันโหดมากนะฮะข้อเสียของสตั๊ดลิงคือผมก็มองว่าถ้าเทียบกับดาเมจของสเตนจริงๆแล้วสเตนถ้ามันจะสุดทางด้าน Power Link มันอาจจะสุดกว่านะครับแต่ว่าผมมองว่าสตั๊ดคุ้มกว่าจริงๆนะฮะมันได้เลือดด้วยนะครับอันนี้คือคุ้มมากๆเลยโอเคแล้วลาไปก่อนครับเหลือเจอกันใหม่ฮะคลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามผมนะกับตันไทยแลนด์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม